ี่ยอาจจะไม่เคยเห็นของจริงนะคะก็จะทำหน้าที่ในการสแกนภาพหรือข้อความที่ทำได้ในวิธีการขอสแกนนั่นเองค่ะอันที่4คือไมโครโฟนนำข้อมูลเข้าด้วยรูปแบบของเสียงนั่นเองค่ะหน่วยความจำนะคะอันนี้ลักษณะนี้คือรองค่ะรองเป็นหน่วยความจำหลักเมื่อเวลาไฟฟ้าดับเนี่ยข้อมูลก็จะยังอยู่นั่นเองค่ะและอันที่2คือแรงค่ะจะแตกต่างกับรองคือเมื่อเวลาไฟฟ้าดับข้อมูลที่จำไว้เนี่ยจะหายไปทันทีและอันนี้นักเรียนรู้จักไหมคะฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือคำสั่งต่างๆนั่นเองและสุดท้ายนี้อุปกรณ์เล็กๆมันก็จะได้เก็บข้อมูลเหมือนกันเป็นหน่วยความจำเหมือนกันนั่นเองนะคะและนี่คือหน่วยประมวลผลหน่วยประมวลผลก็จะประกอบด้วยยูนิตไวท์ยูโรสีเดียวทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลเป็นหัวใจหลักของตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะและหน่วยสุดท้ายคือหน่วยแสดงผลก็จะประกอบด้วยเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อโดยให้นักเรียน